ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีศรีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมนะคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุ Magic Wave สถานีวิทยุ White Heart และสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตนะคะวันนี้เป็นวันศุกร์หรือวันเสาร์กันเนี่ยถ้าวันเสาร์เนี่ยต้องกราบขอบคุณพระอาจารย์สลายยุทธนะคะที่เมตตารีสัญญาณให้ทางจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วก็ทางจุกคิริขันนะคะก็จำวันผิดไปหมดแล้วค่ะตอนนี้สับสนเรื่องวันค่ะเพราะว่าพอกลับมาที่กลับมาที่วัดภูจวงทีไรเนี่ยมันมีแต่เคลียร์กับต่ออย่างเงี้ยค่ะนะคะมาเคลียร์บางทีพักยังไม่ได้พักเลยค่ะไปต่ออีกอย่างเงี้ยก็เลยกลายเป็นสับสนเรื่องของเวลาไปเลยสวัสดีค่ะคุณดาเลศนะคะก็วันนี้มาพูดกันต่อนะที่เราพูดถึงเรื่องสุขภาวะจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าสุขภาวะเนี่ยถ้าพูดแบบพระพุทธศาสนาเนี่ยมันก็คือวิธีการดำเนินชีวิตอะที่ให้พบกับความสุขอะถ้าเป็นพุทธศาสนาก็เส้นทางสู่พระนิพพานถ้าเป็นชีวิตปกติก็คือเส้นทางแห่งความสุขทีนี้ความสุขเนี่ยมันมีหลายแบบเมื่อคืนก็ได้พูดเรื่องนี้กับท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์อยู่เหมือนกันในรายการอุเทศธรรมท่านบอกว่า เดี๋ยวนี้คนมีความสนใจในพระพุทธศาสนาเนี่ยน้อยลง อาจารย์ธรรมวรีเนี่ยมีความรู้สึกหรือมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างอ๋อกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์พูดสักครู่นี่ก็โยมจำวันผิดอะค่ะไม่แน่ใจว่าวันนี้วันเสาร์หรือวันศุกร์ออกอากาศอยู่ค่ะสถานีวิทยุนะคะของสุพรรณบุรีนะคะก็ขอบคุณครูบาอาจารย์ค่ะที่เมตตาค่ะออกอากาศให้ก็วันนี้เนี่ยก็เป็นวันที่เราได้พูดกันเรื่องของเมื่อวานนะคะเมื่อวานนะคะที่เราพูดกันเกี่ยวกับเรื่องของพุทธศาสนาที่จริงๆแล้วเนี่ยสุขภาวะทางวิญญาณก็คือการดำเนินชีวิตให้จิตของเราเนี่ยมันสะอาดขึ้นนะคะให้มันสะอาดขึ้นสะอาดในที่นี้ก็คือมันไม่มีกิเลสหรือกิเลสมันน้อยลงเพราะว่าถ้าเราเข้าใจถึงเรื่องของสาเหตุเช่นสมัยเนี้ยเรื่องของสุขภาพอะค่ะคนพยายามที่จะหลีกเลี่ยงเหตุที่มันทำให้สุขภาพเสียเราหลีกเลี่ยงการกินยาแต่เราพยายามที่จะดำเนินชีวิตให้มันไม่เกี่ยวข้องกับสารพิษต่างๆเพื่อให้ร่างกายของเราเนี่ยมันไม่เป็นโรคเป็นภัยทีนี้กลับมาที่จิตของเราก็เหมือนกันจิตของเราเนี่ยในเรื่องของสุขภาวะทางวิญญาณเนี่ยมันก็คือเหมือนกับเราจะต้องเข้ามาเรียนรู้ใจของเราอ่ะให้เกิดความเข้าใจแล้วมันเกิดความสุขในระดับของความเข้าใจแต่สุขภาวะทางจิตเนี่ยมันคือเหมือนกับเราเป็นโรคอ่ะแล้วเราหายารักษาโรคอ๋อพอพูดไปแล้วเองเรียบร้อยเลยค่ะได้ถามเองเรียบร้อยสุขภาวะทางวิญญาณกับสุขภาวะทางจิตเนี่ยสุขภาวะทางจิตเนี่ยหมายถึงวิธีการรักษาสิ่งที่มันเป็นอยู่เช่นเราเป็นโรคเราก็หายากินแต่สุขภาวะทางวิญญาณเนี่ยหมายถึงเรายังไม่เป็นโรคแต่เราอ่ะจะดูแลตัวเองกินของที่เป็นประโยชน์ทำให้มันสุขภาพแข็งแรง
รือถ้าเกิดเป็นทางใจก็คือเราพยายามที่จะทำความดีให้ใจของเราเนี่ยมันดีไปเรื่อยๆมันดีไปเรื่อยๆแบบนี้อ๋อวันนี้ดูสดชื่นขอบคุณค่ะได้พักนึงพักนิดนึงวันนี้ไม่ทำกับข้าวเราไม่ทำกับข้าวเพราะว่าเตรียมตัวลุยค่ะหลังจากนี้ไปเนี่ยไม่ใช่พรุ่งนี้นะคะวันนี้เลยหลังจากนี้ไปต้องเก็บของขึ้นรถค่ะเคลียร์กระเป๋าเสื้อผ้าต่างๆแล้วก็ซื้อของเตรียมตัวไปออกหน่วยแพทย์กับออกหน่วยช่วยเหลือผู้ประสบภัยเอ้ยผู้ยากไร้แล้วก็ไปพระธุดงค์ต่อครูบาอาจารย์ท่านพระอาจารย์จรัญอนังคโนต่อก็งานยาวมากนะคะก็แล้วโปรแกรมก็ยาวด้วยไม่ใช่งานยาวอย่างเดียวโปรแกรมยาวด้วยก็ความจริงเนี่ยครั้งแรกเลยเนี่ยตอนที่ไปออกหน่วยครั้งที่แล้วเนี่ยก็คุยกับคุณหมอว่าเดือนมกราเนี่ยมันตรงกับท่านพระอาจารย์จรัญอนังคโนที่จะเข้าจุดหมายสวัสดีค่ะคุณโรสลินนะคะแต่ทีนี้เนี่ยพอเห็นคุณหมอโพสต์อยู่อันหนึ่งที่หนึ่งนะที่ผู้ยากไร้เด็กที่เขาไม่มีอะไรทานนะแล้วก็ทานน้ำต้มผักสำหรับเราเนี่ยเราเป็นคนชอบกินไงถึงเราจะมีกินแล้วเราไม่ได้กินก็ยังมีอ่ะแต่มันไม่กินเองอันนี้ก็อีกเรื่องนึงเพราะคนว่าบ่อยว่าของกินวางเอาไว้แล้วไม่ค่อยทานไม่ค่อยอะไรอันเนี้ยพิ้วไปยิ้วมาแต่อันเนี้ยเขาไม่มีทานตัวเองก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยอายุของคนเราเนี่ยจริงก็คุยกับคุณหมออยู่คุณหมอก็บอกว่าอาจารย์จะไปอีกอยู่ไม่ได้ไปครั้งนี้ครั้งหน้าก็ครั้งนี้ถ้าเราไม่ได้ไปแต่ถึงหน่วยจะไปเนี่ยอนาคตก็ต้องได้ไปอีกเลยแต่มันคาใจอะค่ะมันคาใจว่ามันคิดแล้วอะอยากจะไปตรงนั้นอะอยากจะไปตรงที่เด็กเขาลำบากมากมากมันเป็นหัวใจของคนน่ะเด็กๆด้วยนะหัวใจของคนเนี่ย 3-400 ดวงแล้วตอนที่เขาได้รับความสุขเนี่ยสำหรับตัวเองมันคือความยิ่งใหญ่คือเงินน่ะ100นึง200 300เนี่ยเอามาให้เด็กๆในเมืองเนี่ยมันอาจจะเหมือนกับไม่มีความหมายถ้าเขาต้องการของที่แพงกว่านั้นแต่เงินเท่าๆกันเอาไปซื้อของซึ่งราคาอาจจะไม่ถึงแต่เขาได้เนี่ยมันเป็นหัวใจเหมือนกันน่ะมันเป็นความสุขอันเดียวกันน่ะแต่เราสามารถที่จะทำให้เกิดความสุขตรงนี้ได้ตัวเองก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราวางแผนใหม่ดีกว่าวางแผนแบบว่าได้ไปที่นี่ด้วยแล้วก็ได้ไปพระอาจารย์ด้วยก็ได้อยู่วางแผนให้ตัวเองก็เลยวางแผนเลยค่ะไปก็ไปเรียนถามคุณหมอว่าวันที่ไปเด็กที่เนี้ยไปวันไหนก็โอ้โหเค็มลงตัวมากนะคะก็ต้องทีนี้ก็เลยตั้งใจไว้ความจริงเนี่ยคุยกับทางกลุ่มเด็กวัดทางกลุ่มเด็กวัดภูจวงจิตอาสาทีมวัดภูจวงตอนนี้จิตอาสามีเยอะค่ะจิตอาสาร่วมด้วยช่วยกันมีจังหวัดตากมีจังหวัดนครสวรรค์มีแม่ฮ่องสอนมีเชียงใหม่หลายที่นะคะนี่ก็คือเป็นทีมวัดภูจวงเป็นหลายทีมแต่สุดท้ายแล้วเราก็คือจิตอาสาเหมือนกันนั่นเองก็คุยกันว่าอยากจะเอากุ้งให้เด็กกินเดี๋ยวจะซื้อกุ้งให้เด็กอ่ะก็ตกลงกันว่าถุงนึงเดี๋ยวประมาณ390ถุงนึงเนี่ยก็ได้ประมาณถ้าไซส์ไม่ใหญ่มากอ่ะสัก90ตัวก็น่าจะได้ถุงนึงก็คิดในใจว่าให้เขาได้กินกุ้งสักครั้งนึงใจคิดเองนะอันนี้คนอื่นไม่รู้คิดยังไงตัวเองอ่ะคิดเองอ่ะเฮ้ยให้เขาได้กินกุ้งสักครั้งนึงก็ยังดีแต่ก็ไม่ได้แบบฟุ่มเฟือยนะคะคนละตัวงบประมาณมีไม่มากคนละตัวเพราะว่าต้อง 3-400 คนอะไรเงี้ยคิดอย่างนั้นแต่อาจจะนี้อาจจะได้เป็น2ตัวแล้วก็ได้ก็จะทำสปาเกตตี้คือคิดว่าคงไม่มีใครทำอ่ะอาจจะไม่อร่อยของเขาหรืออร่อยเขาไม่รู้แหละคิดเองว่ามันอร่อยปรึกษากับพี่หมอศรีจันทร์ละพี่อะไรทำยังไงให้เขาอร่อยอะไรเงี้ยก็เลยเอาสปาเกตตี้นี่แหละเด็กที่นี่มีข้อแม้อยู่อย่างหนึ่งคือไม่กินหมูกับปลาที่มีเกล็ดก็เลยมีโจทย์ขึ้นมาว่าต้องเป็นไส้กรอกไก่น
นะเป็นฮอทดอกไก่แล้วก็อาจจะมีกุ้งวางไว้ข้างหน้าข้างบนยอดๆให้เด็กๆดีใจสักตัวนึงสวัสดีค่ะคุณต้าแหมมาพอดีเลยสักตัวนึงเนี่ยได้กินกุ้งเนี่ยมันน่าจะดีนะมันคนเราเกิดมาไม่รู้ว่าคนเราจะมีอายุยืนแค่ไหนเดี๋ยวมันคาใจแล้วถ้าเกิดมันตายไปก่อนไม่ได้ทำก็เลยตั้งใจจะไปอันนี้โดยเฉพาะนะโดยเฉพาะแล้วเมื่อคืนคุยกับจิตอาสาทางเชียงใหม่นะคะก็จะฝากของพอดีว่ามีญาติธรรมเนี่ยมอบทุนมาต้องขออนุโมทนาคุณฟางคุณฟางเนี่ยเป็นทำธุรกิจเกี่ยวกับอาหารทะเลพอดีนะคะแล้วก็เป็นเจ้าภาพหลายอย่างมากในการที่จะช่วยเรื่องของอาหารของทีมเคยคุยกับคุณฟางเอาไว้เรื่องนี้นานมาแล้วคุณฟางก็ปรารถนาไว้ว่าถ้าเกิดพี่จะไปอะไรเงี้ยมีอะไรก็บอกอะไรเงี้ยก็เลยแจ้งคุณฟางคุณฟางก็คือครั้งแรกเนี่ยก็คุยว่าจะเอาไปซื้อกุ้งไงแหละคุยกันแกก็เลยบอกว่าเดี๋ยวหนูส่งไปเองครั้งแรกก็บอกว่าไม่เป็นไรค่ะให้เงินมาแล้วเดี๋ยวไปซื้อได้อะไรเงี้ยไม่เยอะไม่ซื้อเยอะอยู่แล้วแต่คุณฟางบอกเดี๋ยวหนูส่งมาให้ก็เลยส่งมาแล้วตอนนี้ส่งไปที่จังหวัดตากกำลังกุ้งกำลังเดินทางอยู่เด็กๆ ก็จะได้กินกุ้งสดๆสดที่สุดแล้วล่ะค่ะคือไม่ทำยังไงก็มันได้ประมาณเนี้ยแต่ว่าก็มาจากชลบุรีเลยนะคะก็ถือว่าเป็นบุญของเด็กๆอะค่ะนะคะเป็นบุญของเด็กๆที่ทางผู้ใจบุญเนี่ยช่วยพอคิดจะให้เขาเนี่ยก็มีอะไรเข้ามาช่วยเหลือเยอะแยะไปหมดเลยนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งส่วนคุณตั้มเนี่ยก็ทำก๋วยเตี๋ยวทำสองอย่างเลยทำสองอย่างเลยกับอาหารเพราะว่าจะได้ให้เด็กๆเนี่ยทานกันเต็มที่อย่างนั้นสักครั้งหนึ่งในเขาคงจะได้ทานบ่อยๆแหละแต่สำหรับเราเนี่ยก็คือส่วนหนึ่งของครั้งหนึ่งของเขานะคะก็ตั้งใจเอาไว้ว่าอยากจะให้ความรู้สึกดีๆมันเกิดขึ้นกับหัวใจของคนนะคะคือจริงๆเนี่ยใจของคนเนี่ยอย่างพูดถึงเรื่องของสุขภาวะทางวิญญาณอ๋อสวัสดีค่ะน้องเมย์กำลังพูดถึงเรื่องของการออกหน่วยพอดีเลยนะคะสุขภาวะทางวิญญาณเนี่ยคือจิตของคนเราโดยธรรมชาติเนี่ยมันมีพื้นฐานเดียวกันหมดเลยที่เราคุยกันไปเมื่อวานนะคะพื้นฐานของความโกรธความโลภความหลงพื้นฐานของความเมตตาทุกคนมีหมดแต่ที่มียังไม่เท่ากันถ้าคนไม่มีเลยไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์มันอาจจะหายไปเช่นปัญญาอย่างภพภูมิที่เป็นอบายภูมิเนี่ยตัวอวิชชาเนี่ยมันมีกำลังมากซะจนทำให้ตัวปัญญาเนี่ยมันหมดโอกาสเกิดเมื่อปัญญามันเกิดไม่ได้เนี่ยอบายภูมิ4เนี่ยจึงเป็นที่ที่มีความทุกข์มากที่สุดเพราะว่าอบายภูมิ4เนี่ยไม่มีโอกาสที่จะออกจากความทุกข์เลยคือต้องรับกรรมกับทุกข์ตัวนั้นตลอดไปเป็นแบบนั้นสุขภาวะทางวิญญาณเนี่ยก็คือการเข้าใจชีวิตแล้วก็ป้องกันตัวเองได้จากความทุกข์อย่างเช่นพระพุทธเจ้าสอนว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วถ้าเกิดคนที่มีความเข้าใจเรื่องของการดำรงชีวิตให้มีความสุขเนี่ยกรรมเนี่ยมันมีอยู่ทั้งหมดอยู่3อย่างคือ1กรรมทางความคิดเรียกมโนกรรม2กรรมทางคำพูดเรียกวจีกรรม3กรรมทางการกระทำเรียกว่ากายกรรมกรรมมีทั้งหมด3อย่างที่มันจะมีผลกับชีวิตเราในอนาคตอะค่ะที่เรียกว่าพอทำกรรมเสร็จปุ๊บก็จะมีวิบากกรรมนะมันมีหมดอยู่3อย่างกรรมเนี่ยทีนี้เนี่ยไอ้กรรม3อย่างเนี่ยมันไม่ได้แปลว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีคำว่ากรรมในพุทธศาสนาเนี่ยหมายถึงการกระทำหรือพุทธเจ้าเรียกสิ่งนี้ว่าเจตนากรรมจริงๆมันคือเจตนาที่อยู่ในใจไอ้ตัวเจตนาเนี่ยแหละมันถึงทำให้คำพูดกับการกระทำเนี่ยมีผลมากหรือผลน้อยเจตนาตัวเนี้ยมันไม่ใช่เจตนาที่เราตั้งใจนะอย่างทางโลกเราเนี่ย
ราใช้คำว่าเจตนาไม่ตรงกับเจตนาในพุทธศาสนานะบางทีอ่ะคือมันกลายเป็นความตั้งใจอ่ะตั้งใจทำอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยมันหมายถึงอุดมการณ์อาจจะหมายถึงความมุ่งมั่นต่างๆเหล่านี้มันเป็นจิตที่ปรุงแต่งแล้วแต่เจตนาเนี่ยมันไม่มีอะไรปรุงแต่งเจตนามันเป็นสภาวะแท้ๆที่อยู่ในทุกๆอย่างแม้กระทั่งความมุ่งมั่นหรือความตั้งใจเนี่ยก็มีเจตนาอยู่ในนั้นด้วยฟังแล้วเริ่มงงไหมคะนี่คือความละเอียดของเขาพอดีของจิตมันเป็นแบบนั้นทีนี้ไอ้เจ้าตัวสามตัวเนี่ยไอ้กรรมสามอย่างเนี่ยมันเป็นทั้งดีแล้วก็ไม่ดีถ้าเราทำกรรมดีเนี่ยเราคิดดีพูดดีทำดีเนี่ยเราก็จะได้ผลที่เป็นความสุขในอนาคตถ้าเราคิดชั่วพูดชั่วทำชั่วเราก็จะได้รับผลของความทุกข์ในอนาคตทีนี้อะไรที่เป็นกรรมดีอะไรที่เป็นกรรมชั่วทั้งสามอย่างไอ้กรรมชั่วกรรมดีทั้งสามอย่างเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสิ่งที่ปรุงแต่งจิตเช่นมโนกรรมเนี่ยจิตของเราเนี่ยมันมีความเมตตาอยู่คนที่จิตมีความเมตตาเนี่ยโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยก็จะพูดด้วยความเมตตามันเป็นสิ่งที่ต่อเนื่องกันแต่มีหรือเปล่าคนที่จิตใจโหดร้ายแล้วพูดด้วยความเมตตาไม่มีพูดเพราะกับพูดด้วยความเมตตาเป็นคนละอันกันจิตใจโหดร้ายพูดหลอกลวงทรัพย์สินคนอื่นพูดหลอกลวงอะไรก็แล้วแต่พูดด่าคนอื่นพูดทำร้ายคนอื่นพูดนินทาคนอื่นถึงจะพูดดีดูแล้วปรารถนาดีดูแล้วสุภาพขนาดไหนก็แล้วแต่แต่จิตเนี่ยมันเป็นความมุ่งร้ายอันนี้เรียกว่าวจีทุจริตเห็นไหมคะทุกวันนี้เราเนี่ยแยกกันไม่ออกระหว่างวจีทุจริตหรืออกุศลกรรมทางปากเนี่ยเราคิดว่าคำพูดเพราะๆเนี่ยบางคนหนักไปกว่านั้นนะคะเมื่อก่อนตัวเองเคยทำงานเรื่องนี้โดนบ่อยนะธรรมวลีนะต้องขออภัยนะขอเล่าเรื่องนิดนึงเพื่อเป็นตัวอย่างนะเคสตัวอย่างเรื่องนี้โดนบ่อยมากค่ะตัวเองเป็นคนที่จะบอกว่าเสแสร้งก็ไม่ใช่เป็นนิสัยไปแล้วตอนนี้แต่เมื่อก่อนนั้นพยายามอยู่นะสวัสดีครับพี่ต๋อมพยายามอยู่เมื่อก่อนนะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้พยายามแล้วเดี๋ยวนี้เป็นนิสัยไปแล้วต้องหัดอะค่ะด้วยความที่ว่าเราไม่ชอบคนพูดไม่เพราะเราไม่ชอบเราฟังแล้วเราไม่ชอบบอกเลยอะจะเป็นนิสัยแล้วบางทีเนี่ยต้องตั้งสติด้วยนะพอเจอคนพูดไม่ดีอะไรเงี้ยก็แบบว่าใจมันจะปุ๊บพอปุ๊บเข้าใจเขาแล้วจบก็ไม่ได้เกลียดเขานะแต่ว่ามันเป็นอุปนิสัยไงคนเราเหมือนเหม็นอะไรไม่เหมือนกันเกลียดอะไรไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ตัวเองเป็นอันนี้ถ้าเป็นคนใครที่พูดแบบใช้อารมณ์อ่ะจะไม่ชอบไม่ชอบคนพูดใช้อารมณ์อันนี้คือข้อเสียไม่ใช่ข้อดีนะข้อเสียคือจะมีอารมณ์ไวมีความรู้สึกไวต่อคนใช้อารมณ์เอางี้ดีกว่าเป็นคนอย่างนั้นทีนี้พอเราไม่ชอบปุ๊บเนี่ยเราก็เลยจึงพยายามเราก็เป็นไงบางทีเราพูดแล้วเราใช้อารมณ์เราก็พยายามที่จะพูดให้มันดีๆตั้งสติพูดให้มันอย่างน้อยก็ต้องพูดเพราะยังไงก็แล้วแต่จะรู้จักกันนานขนาดไหนจะคุ้นเคยกันแล้วจะมาพูดไม่เพราะเนี่ยจะมีวะมีโว้ยบ้างอ่ะนี่พอมีแต่ว่าพูดหยาบๆเลยอ่ะพูดไม่ได้เลยนะคะทุกวันนี้มันออกมาไม่ได้เลยอ่ะมันรู้สึกไม่สบายใจของตัวเองดังนั้นเนี่ยพอเราพูดแบบนี้ปุ๊บที่จะเล่าเนี่ยคนก็เลยหมั่นไส้คนก็เลยหมั่นไส้ค่ะตอนนั้นนานมาแล้วล่ะเป็นเรื่องราวในระดับหนึ่งเหมือนกันก็ไม่รู้ว่าใครไปยุยงอะไรสักอย่างหนึ่งกับคนที่ทำงานร่วมกันเนี่ยล่ะทำงานร่วมกันมาอยู่ดีๆมันแบบสนิทสนมแล้วอยู่ดีๆก็แบบว่าหมางเมินไปเลยค่ะด้วยความที่ว่าหูเบาอ่ะหูเบาพูดได้ตอนนี้ว่าหูเบาเพราะว่าตอนนี้เขาก็ดีแล้วนะกับเราแต่ตอนนั้นนะเขาหูเบามาก
คือไม่มีถามเราสักคำหนึ่งว่าสิ่งที่เขาได้ยินอ่ะใช่หรือไม่ใช่เขาสรุปเลยเกลียดเลยพอฟังแล้วเกลียดเลยไอ้คนยุก็ยุเก่งพอฟังแล้วเกลียดเลยพอเกลียดปุ๊บคราวนี้ไอ้ที่มันเคยมองว่าเราดีเนี่ยกลายเป็นเรื่องแบบตรงกันข้ามแล้วแต่ที่เราคุยกับเขาดีๆอะไรดีเนี่ยเขาก็ชอบเรานั่นแหละแต่พอมันเกลียดกันขึ้นมาเนี่ยคนเราเนี่ยมันก็จะมองในแง่ร้ายทีนี้แกก็เหมือนกับไปฟังเขามาว่าเราพูดดีเนี่ยเขาก็เลยรู้สึกเสียใจอ่ะว่าเฮ้ยที่ผ่านมาเนี่ยเราพูดดีกับเขาเนี่ยมันคือเสแสร้งมันคือเสแสร้งเขาคิดของเขาเองนะมันคือเสแสร้งอะไรเงี้ยเขาก็ประกาศบอกกับคนไปทั่วเลยว่าเขาเนี่ยเป็นคนตรงไปตรงมาเขาไม่เสแสร้งไม่มารยาไม่แกล้งพูดเพ้อไม่เหมือนกับคนบางคนที่พูดอะไรออกไปเนี่ยพูดเพ้อเนี่ยแต่เสแสร้งเขาบอกแบบนั้นมีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นมาบ่อยกับการที่เราพูดทีนี้ถามว่าคำว่าพูดตรงทีนี้แกก็เลยบอกแกเป็นคนพูดตรงคิดยังไงก็พูดอย่างนั้นไม่เหมือนกับเราเราคิดยังไงเราไม่พูดอย่างนั้นทีนี้คำว่าคิดยังไงแล้วพูดอย่างนั้นเนี่ยต้องดูด้วยค่ะว่าคุณคิดดีหรือคิดชั่วที่เรากำลังจะพูดถึงเรื่องวจีกรรมนี่แหละมันมีเจตนาเนี่ยที่เป็นเจตนาเนี่ยมันคือตัวกลางๆมันคือตัวเพิ่มอย่างเงาแว็กเคลือบสีเนี่ยแว็กเคลือบสีเนี่ยเราทาสีแดงไปเราใส่แว็กเคลือบสีไปสีแดงก็เด่นเราทาสีขาวไปเราทาแว็กเคลือบสีสีขาวก็เด่นเราทาสีเหลืองสีเหลืองก็เด่นเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวแว็กเคลือบสีเนี่ยมันไม่ได้มีตัวของมันเองมันไม่ได้มีสีมันไม่ได้มีสีแต่ไอ้แว็กเคลือบสีเนี่ยไอ้แว็กเคลือบสีเนี่ยมันเพิ่มสีเหมือนกับเจตนาเหมือนกันเจตนาเองเนี่ยเขาไม่ได้มีตัวคุณสมบัติของกรรมอยู่แต่ว่าขึ้นอยู่กับจิตของเราตอนนั้นน่ะเป็นกุศลหรืออกุศลถ้าจิตของเราเป็นอกุศลเจตนามันก็จะไปโฟกัสที่อกุศลนั้นแต่ถ้าเกิดจิตของเราเป็นกุศลเจตนาก็จะไปโฟกัสที่กุศลนั้นทำให้เรามีบารมีไม่เหมือนกันทีนี้ตอนที่เราพูดดีบางคนเนี่ยโอ้โหบอกตัวเองพูดตรงเกลียดใครก็ด่าเลยอย่างเงี้ยแล้วก็ชมตัวเองด้วยนะก็ใจตัวเองผิดว่าตัวเองเป็นคนดีไม่ใช่นะคะเราอธิบายกันให้ละเอียดขึ้นมาอีกนิดนึงว่าคนที่ไม่พอใจใครเนี่ยแล้วด่าเลยเนี่ยถามว่าเป็นคนตรงใช่ไหมถ้าพูดภาพรวมๆเนี่ยก็คือตรงแต่ตรงในที่นี้เนี่ยมันตรงแบบไม่มีปัญญาคนตรงเนี่ยสัมมาทิฏฐิเนี่ยมันจะต้องเป็นคนที่ตรงอย่างมีปัญญาทีนี้เอาอะไรมาชี้วัดตรงอย่างขาดปัญญาก็คือมันตรงกับกิเลสอะตรงกับอารมณ์เนี่ยมันโกรธมันก็พูดไปตามอารมณ์อะคนที่ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้เป็นคนดีหรือเป็นคนเลวถามคืนวุฒิภาวะทางการดูอารมณ์ตัวเองเนี่ยต่ำมากอย่างนี้เรียกว่าคนดีหรือเปล่าเพราะฉะนั้นจะบอกว่าคนนี้เป็นคนตรงเป็นคนดีไม่ได้มันต้องค่อยคุยกันค่อยๆพูดกันอะต้องใช้เหตุผลในการพูดกันแล้วเอาหลักพุทธศาสนาเนี่ยมาจับกันว่าสิ่งเนี้ยเรียกว่าคนตรงหรือเปล่าตรงมันมีตรงกับกิเลสกับตรงกับเหตุผลตรงกับปัญญาเจ้าของตรงกับอารมณ์ที่มันมีกิเลสขึ้นแล้วตัวเองก็ไม่ยอมที่จะพัฒนาตัวเองไม่ยอมที่จะควบคุมกิเลสในเวลาเดียวกันกับชมตัวเองอีกต่างหากว่าตัวเองเป็นคนดีดูสิคนเราหน้ามืดขนาดไหนนี่คือความหน้ามืดของมนุษย์นะคะหลายคนเป็นแบบนั้นว่าตัวเองเป็นคนตรงคิดยังไงก็พูดอย่างนั้นเพราะฉะนั้นก็จะมีศีลไม่ทำอะไรอ่ะศีลเนี่ยเขามีเอาไว้บังคับอย่างศีลข้อที่4ไม่นินทาไม่ส่อเสียดไม่ให้ร้ายคนอื่นไม่โกหกเนี่ยศีลข้อที่4เนี่ยเขามีไว้ทำอะไรถ้าเกิดว่าคนตรงคือคนดีอ่ะคนตรงกับกิเลสคือคนดีเนี่ยศีลข้อที่4จะมีไว้ทำอะไรขอถามคืนศีลข้อที่4ไม่มีความหมายเลยนะถ้าเกิดคุณเป็นคนตรงแบบนั้นน่ะ
แต่ทีนี้เนี่ยลองมาคุยกันอีกทีนึงว่าถ้าเกิดว่าเราเป็นคนตรงตรงในที่นี้คือตรงต่อความถูกต้องอย่างศาลเนี่ยเขาจะมีเครื่องหมายของตาช่างมันมีสองแบบคำว่าตรงของน้ำหนักนะคะน้ำหนักเนี่ยมันตรงกับสมมุติตาช่างมันโกงก็ตรงกับความโกงอย่างเช่นมันแทนที่มันจะเป็น2กิโลเนี่ยมันได้แค่กิโลครึ่งเนี่ยก็ตรงไงตรงกับความผิดไงก็ตาช่างก็ตรงโอ้เข็มตรงเป๊ะเลยอย่างเงี้ยคล้ายๆกับคนตรงแบบที่พูดเบื้องต้นนะตาช่างเนี่ยมันคือกิโลครึ่งแต่ความจริงมันคือ2กิโลอย่างนี้เรียกว่าตรงไหมอ่ะก็ตรงกับเข็มไงตรงกับเข็มกิโลแต่มันไม่ตรงกับความจริงความจริงมันคือ2กิโลแต่ตาช่างมันโกงแต่ถ้าเกิดว่ามันตรงมันต้องตรงกับมาตรฐานทั้งหมดเลยถึงจะเรียกว่าตาช่างตรงนี่คือความยุติธรรมมันความยุติธรรมเนี่ยถึงตาช่างเนี่ยมันจะแค่กิโลครึ่งแต่คุณก็ต้องบอกว่ามันผิดนี่คือความยุติธรรมมันผิดไม่ได้เห็นไหมคะเราปกติเนี่ยเราจะสับสนนะไอ้คนดีแบบนี้เยอะมากเลยไอ้คนดีแบบพูดตรงไปตรงมาเนี่ยไอ้ตรงแบบตาช่างไม่ตรงอย่างเงี้ยเยอะมากเพราะว่าเข้าใจว่าตัวเองเนี่ยไม่ควบคุมอารมณ์แล้วเป็นคนดีศีลข้อที่4เนี่ยเขามีเอาไว้ให้ควบคุมพฤติกรรมตัวเองถ้าคุณอยากจะนินทาเนี่ยถึงใจของคุณเนี่ยอยากจะพูดเนี่ยคุณก็ต้องระงับเอาไว้คุณจะตรงกับใจไม่ได้แต่คุณต้องตรงกับความจริงคุณต้องตรงกับความถูกต้องคุณถึงจะเป็นคนดีคุณอยากจะสอดเสียดพูดให้คนเกลียดกันถ้าคุณมีสติถ้าคุณมีปัญญาคุณจะไม่ทำแบบนั้นคุณต้องระงับใจคุณตรงไม่ได้คุณห้ามตรงคุณอยากจะดินทาคนอื่นแต่คุณต้องไม่ตรงคุณต้องระงับอันนี้ต่างหากถึงเรียกว่าเป็นคนดีและไอ้การระงับอ่ะสมมติว่าเราเนี่ยเกลียดใครสักคนหนึ่งเราอยากจะพูดให้คนเนี่ยเขาเกลียดกันเนี่ยแต่เราพูดไปแล้วเราสะใจเนี่ยอันเนี้ยเจตนาของการทำเนี่ยมุ่งร้ายคนอื่นเนี่ยมันมีก็ทำให้เกิดกรรมวิบากอนาคตคุณเจอแน่เรื่องของกรรมมันไม่ยกเว้นใครแต่ถ้าเกิดว่าเรามีใจของเราเนี่ยจะพูดให้มันเกลียดกันเฮ้ยถ้าโอกาสมันก็ได้นะถ้าเราจะพูดอะแต่เราระงับไว้เราไม่พูดไอ้ตรงจิตที่มันระงับนั่นแหละคือบารมีคือศีลจิตที่เราระงับแล้วเราไม่พูดอ่ะเรามีโอกาสที่จะพูดให้คนคนนี้เสียหายแต่เราเนี่ยไม่ใช้ความพยายามนั้นเลยอันนี้แหละค่ะที่ทำให้บารมีมันเกิดไอ้ตรงเนี้ยที่เรียกว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเนี่ยวันนึงเนี่ยให้เวลากับมันสักนิดนึงให้มันบ่มเพาะให้มันสุกงอมความสุขอ่ะให้กุศลเนี่ยมันบ่มเพาะซะหน่อยแล้วเราจะรู้ว่ารสชาติของความสุขที่เกิดขึ้นจากบุญกุศลเนี่ยมันเป็นยังไงรสชาติของความสุขที่เกิดขึ้นจากการทำอกุศลเนี่ยมันอาจจะโลดโผนอาจจะสนุกสนานแต่สุดท้ายแล้วคุณก็จะต้องเศร้าหาความสุขจริงๆอ่ะไม่ได้นะคะอันนี้คือ เรื่องของกรรมที่เป็นวจีกรรมส่วนกายกรรมก็เช่นเดียวกันกายกรรมเนี่ยแม้กระทั่งสีหน้าที่คุณแสดงออกกับคนอื่นก็คือกายกรรมเป็นกายแล้วไม่ใช่แค่ว่าเราต้องไปทุบคนอื่นแต่ทีนี้เนี่ยไอ้คำว่ากายกรรมเนี่ยมันเป็นภาพรวมๆก่อนแต่ผิดศีลเนี่ยมันคือกายกรรมที่เป็นทุจริตจนเราเนี่ยเบียดเบียนคนอื่นนะผิดศีลเนี่ยคือกายกรรมที่มันเป็นทุจริตแล้วเราเบียดเบียนคนอื่นมันจะผิดศีลแต่ถ้าเกิดทำทุกอย่างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทำดีหรือทำชั่วเนี่ยมันก็คือกายกรรมหมดเลยอ๋อสวัสดีค่ะคุณฟางขอบคุณมากๆค่ะนะคะข
ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะคุณฟางเข้ามาพอดีนะคะก็เป็นเจ้าภาพหลายอย่างมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นช่วยผู้ยากไร้นะคะแล้วก็ส่งทาโร่ส่งกุ้งมานะคะทาโร่นี่ได้คุณฟางแจ้งมาว่าเป็นกัลยาณมิตรด้วยร่วมมาต้องขออนุโมทนาบุญนะคะก็เข้ามาพอดีนะคะก็จริงๆแล้วตัวเองเนี่ยพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็พูดต่อเลยค่ะว่ามันก็เป็นกายกรรมนะคะได้รับการสนับสนุนตรงนี้จากหลายท่านหลักๆเนี่ยหลายท่านมากก็คืออย่างเช่นอย่างพี่ทิมนะพี่ทิมก็จะมอบหมูเด้งให้นะหมูเด้งเอาไปทำขนมจีนเอาทำเป็นแกงเขียวหวานนะก็จะทำเป็นหมูเด้งทั้งสองวันนะคะแล้วก็กุ้งเนี่ยก็วันนะคะก็ต้องขออนุโมทนาบุญพี่ทิมด้วยนะคะพี่ทิมก็มีกิจกรรมอะไรเนี่ยพี่ทิมก็ช่วยสนับสนุนก็หลายๆท่านนะคะรวมๆกันนะคะช่วยสนับสนุนมาจนตัวเองเนี่ยก็มีความสุขกับการทำบุญจริงๆแล้วเนี่ยโดยลำพังเนี่ยหัวใจที่มันอยากจะทำเนี่ยมันเยอะมากแต่กำลังเนี่ยมันไม่พอเรามีคนที่ผ่านสะพานบุญตรงนี้มาให้เราเนี่ยเราก็เลยได้ทำเต็มที่ที่เราอยากจะทำอ่ะต้องขอบคุณอาจารย์พิชิตเนี่ยนะอาจารย์พิชิตเนี่ยก็โอนมาทุกเดือนเลยนะคะโอนมาทุกเดือนที่มาช่วยสนับสนุนในเรื่องของกิจกรรมต่างๆที่ทำให้งานที่เราอยากจะทำเนี่ยมันไหลลื่นไปอาจารย์พิชิตก็ส่งมาทุกเดือนนะคะหลายๆท่านอย่างคุณพรเนี่ยส่งมาทุกเดือนเดือนละ500อย่างเงี้ยค่ะก็รวมๆกันนะคะก็ทำให้ตัวเองได้ทำอาหารขึ้นโต๊ะพระมีกิจกรรมอะไรจริงๆแล้วเนี่ยอย่างกิจกรรมต่างๆเนี่ยอย่างโรงศพอย่างอะไรก็โอนอยู่ประจำนะคะแต่เป็นคนไม่ได้โพสต์เฉยทำอะไรที่มันเป็นบุญหลายอย่างก็โอนอยู่ทุกวันนะคะทำบุญทุกวันแต่ว่าไม่ได้โพสต์เพราะว่าคือแทบจะโพสต์ของที่ทำกับเรากิจกรรมเรายังโพสต์ไม่ทันเลย ก็เลยไม่ได้โพสต์เพราะว่างานเนี่ยมันเป็นภาคสนามงานที่อาจารย์ธรรมบรีทำเนี่ยเป็นภาคสนามมันต้องลงพื้นที่อ่ะมันต้องทำจริงอ่ะอย่างเช่นครัวอย่างเงี้ยต้องทำครัวอยู่มันนั่งโพสต์อยู่ก็ไม่ได้ทำนู่นอย่างวันนี้ทั้งวันเนี่ยก็คือจะไม่ว่างแหละต้องเตรียมของขึ้นรถต้องไปซื้อของต้องไปอะไรเวลาที่มันจะมานั่งโพสต์แบบเนี้ยมันไม่มีแม้กระทั่งถ่ายไว้แล้วบางทีถ่ายนะจะโพสต์นะก็ถ่ายไม่ได้ก็เลยเอาที่แบบว่าญาติธรรมที่เข้าใจกันดีกว่าคอยอยู่ตามโพสต์อย่างเดียวว่าทำอะไรบ้างเนี่ยคงทำมันงั้นไม่ได้นะคะก็ต้องให้ดูว่าให้อยู่กันเป็นนานๆต้องขอยืมคำพูดของคุณหมอสมชายมาให้ดูมันเป็นนานๆดีกว่าว่าเราทำอะไรบ้างหรือมาดูคนใกล้ชิดอยู่ใกล้ๆกันดีกว่าจะเห็นว่าวันๆนึงเนี่ยทำอะไรบ้างพูดถึงเรื่องของกายกรรมต่อว่ากายกรรมเนี่ยมันคือการกระทำการกระทำที่มันแสดงออกมาแล้วมีเจตนาเนี่ยอยู่ในนั้นกรรมเนี่ยมีอยู่3อย่างทีนี้เนี่ยไอ้สิ่งที่มันสำคัญที่สุดเนี่ยในกรรมเนี่ยเราก็ต้องดูว่าอะไรเนี่ยที่เจตนามันเข้าไปอยู่เจตนาเนี่ยมันอยู่ในใจทีนี้ไอ้การกระทำของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพูดไม่ว่าจะเป็นกายเนี่ยมันต้องผ่านเจตนาในใจมาเลยแต่ไอ้ตัวเจตนาเนี่ยมันมีตัวแปรว่าเจตนานั้นน่ะมันอยู่ในกุศลหรืออกุศลถ้าเราเข้าใจตรงนี้ปุ๊บเนี่ยกระบวนการของการวางใจในการใช้ชีวิตให้มันถูกต้องเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นเราไม่ต้องไปคอยให้มันความทุกข์เกิดแล้วเรามาตามแก้ไขทุกข์อ่ะสุขภาวะทางวิญญาณเนี่ยมันคือการไม่ต้องไปตามแก้ไขปัญหาแต่มันคือการสร้างเหตุของความสุขเลยโคลานนะคะมันคือการสร้างเหตุของความสุขแต่สุขภาวะทางจิตก็คือการบำบัดคือการช่วยเหลือความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นมาให้มันหายไปนะคะทำยังไงให้มันเกิดความสุขได้มันต้องเกิดกระบวนการเข้าใจแล้วการปฏิบัติตามหลักคำสอนของพุทธเจ้าเช่นการเจริญสติการเจริญสติเนี่ยมันเป็นความยากหากเราเนี่ยมีกำลังน้อยสติอย่างเดียวเนี่ยมันมีอานุภาพมากก็จริงแต่สติอย่างเดียวทำงานไม่ได้เราจะเห็นว่าหลายๆคนที่เป็นนักปฏิบัติเนี่ยมีปัญหาเรื่องของการปฏิบัติธรรมเพราะอะไรถึงคุณจะมีสติดีขนาดไหนก็แล้วแต่เอาตัวสติเนี่ยดีเลยนะแต่ความอดทนคุณต่ำสมาธิคุณต่ำความพยายามคุณต่ำถึงมีสติที่ดีเนี่ยก็ช่วยไม่ได้
เพราะสติเนี่ยมันต้องอาศัยคุณสมบัติหลายอย่างมากในการที่จะทำงานไปถึงความสุขที่ยั่งยืนเราจึงต้องมานั่งซ้อมไงซ้อมดูลมหายใจซ้อมดูพองดูยุบซ้อมดูอะไรหลายๆอย่างเราจึงต้องมานั่งซ้อมกันมานั่งซ้อมกันว่าต้องทำยังไงให้ความพยายามเนี่ยในการตามดูจิตเนี่ยอย่างเช่นเราดูพองยุบเนี่ยหลายคนบอกว่าไม่เห็นจะได้อะไรเลยไม่เห็นจะมีความสุขเลยเพราะว่าเราเอาใจของเราเนี่ยไปผูกไว้กับความสุขแต่เราไม่ยอมคิดที่จะสร้างฐานของความสุขให้เกิดขึ้นตอนดูพองยุบเนี่ยลองทำดูค่ะสักครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงน่าจะยาวเกินสำหรับคนกำลังฝึกเอาสัก20นาทีลองทำดูว่าดูพองดูยุบดูพองดูยุบไอ้การที่จิตเนี่ยมันตามดูพองตามดูยุบนั่นแหละเขาเรียกว่าความเพียรแล้วบางทีเนี่ยความเพียรมันกำลังมันน้อยเนี่ยมันก็หลุดออกจากการตามดูเพราะว่าอวิชชาของเรามันเยอะโมหะมันเยอะมันก็เข้ามาแทรกเราก็หลุดออกจากพองยุบหรือบางทีเนี่ยไม่ได้หลุดเรานั่งไปเห็นพองยุบดีนั่นแหละแต่มันขี้เกียจอ่ะมันนานเกินไปมันขี้เกียจอยากจะออกจากกรรมฐานแล้วอันนี้คือขาดความอดทนเพราะฉะนั้นเนี่ยจิตที่มีสติอย่างเดียวเนี่ยสติมันทำงานไม่ได้มันต้องมีคุณสมบัติพิเศษหลายๆอย่างมาช่วยกันในการรักษาใจวางใจให้เป็นเมื่อก่อนตัวเองสงสัยนะเมื่อก่อนสงสัยหลายๆท่านตอนนั้นเรียนปริญญาโทอยู่เมื่อ15ปีที่แล้วท่านอาจารย์แม่ชีทศพรอาจารย์ดร.แม่ชีทศพรตอนนี้ที่ท่านอยู่กับท่านพระอาจารย์จารันต์อนังคโนเมื่อก่อนท่านไปเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารพระคุณเจ้าแม่ชีที่เรียนจบปริญญาโทปริญญาตรีปริญญาเอกในงานของมหาวิทยาลัยงานประสาทปริญญาพระก็เยอะมากพระ 2-3,000 รูปเยอะทีนี้เนี่ยด้วยความที่ท่านแม่ชีเนี่ยเป็นเจ้าภาพก็ไม่ได้แปลกใจอะไรไม่ได้เอกใจอะไรเพราะว่าท่านมีบารมีอยู่แล้วแต่สิ่งที่สงสัยคือทำไมท่านต้องทำเองแม่ชีมีบารมีขนาดเนี่ยทำไมแม่ชีต้องทำเองด้วยทำเองไปผัดเองไปนู่นเองไปนี่เองมันเกิดความสงสัยพอวันหนึ่งเราเรียนรู้ชีวิตเราเกิดความเข้าใจชีวิตเพิ่มขึ้นวันที่เราเข้าใจมันแล้วเนี่ยการที่เราได้ออกไปทำนู่นทำนี่เนี่ยเริ่มต้นจากเมื่อก่อนเนี่ยท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์ท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์ตัวเองเนี่ยลึกๆอยู่มันแอบลึกๆอยู่เนี่ยใจเนี่ยมันแอบนะคะแอบชอบคนที่อยู่ตามดอยตามเขาอะไรเงี้ยดูจากอิทธิพลของหนังมากกว่าอิทธิพลของหนังที่เขาไปออกค่ายกันอะไรกันไปเป็นครูดอยอะไรเงี้ยมันเป็นอิทธิพลนั้นนะซึ่งสบายดีค่ะนะสวัสดีคนจากสปป.ลาวนะคะสวัสดีค่ะนะทีนี้จากอิทธิพลนั้นเนี่ยมันก็เงียบไปละมันเหมือนกับเราดูโดนปิดทางอะโดนปิดทางจากกิจกรรมของเราเองวันหนึ่งหลวงพ่อเริ่มจากหลวงพ่อภาวนาพุทโธท่านก็ไปทุดงอยู่ทางแม่ลาน้อยอะไรไปทุดงทางเหนือทางแม่ฮ่องสอนทางเชียงใหม่เราก็มีความรู้สึกว่าคุ้นเคยกับพี่น้องชาวกะเหรี่ยงจริงๆน่ะคุ้นเคยกับชาวกะเหรี่ยงนะตั้งแต่สมัย20กว่าเนี่ยเพราะว่า
หลวงพ่อก็ให้เด็กๆกะเหรี่ยงเนี่ยมาอยู่ที่วัดแล้วเขาก็แต่งชุดกะเหรี่ยงกันตลอดแหละคุณติงไม่ได้แต่งไม่ได้แปลกชุดกะเหรี่ยงเพราะว่าอยู่กับเด็กกะเหรี่ยงเนี่ยมาตั้งนานแล้วนะตั้งแต่สมัยอายุ20กว่าเขามาที่วัดก็หลังจากนั้นมันก็ห่างไปอีกพอพระอาจารย์มหาลำพันธ์ไปทุดงรอบหลังก็ไปถ่ายรูปเด็กกะเหรี่ยงมาตอนนี้โตเป็นสาวแล้วนะโตเป็นสาวแล้วพระอาจารย์ก็ถ่ายรูปเด็กกะเหรี่ยงมาให้ดูถ่ายรูปมาแล้วก็วิ่งน่ารักอยากไปก็เริ่มต้นจากการที่ไปอยากไปเลี้ยงอาหารเด็กอะไรเงี้ยอยากจะไปที่นั่นบ้างพอเราทำบุญเนี่ยเมื่อถึงจุดนึงแล้วเนี่ยการวางใจเราจะพูดถึงเรื่องนี้ค่ะว่าการวางใจสมัยก่อนที่เราทำบุญเราอยากจะทำแล้วเราก็ใจร้อนแล้วเราก็ทำแล้วเราก็พัฒนาตัวเองมาเฮ้ยไม่เอาละบุญไม่ทำละมันไม่สงบเรามาภาวนาดีกว่าแล้วเราก็ทิ้งการทำทานที่มันเกี่ยวกับโรงทานอะไรไปเลยแล้วมันก็มาภาวนาแต่มาถึงวันนี้ปุ๊บเนี่ยมันอยากจะกลับไปย้อนกลับไปเส้นทางเดิมแต่วางใจใหม่การทำทานที่มันประกอบด้วยสติการทำทานที่มันประกอบด้วยความเมตตาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ท้าทายเพราะว่าปกติเนี่ยคนทำทานเนี่ยก็จะมักจะใช้อารมณ์ความศรัทธาถ้าเป็นส่วนใหญ่จะใช้ความศรัทธาในการทำทานการเลี้ยงการดูแลคนอะไรเงี้ยตัวเองคิดว่ามันเป็นอีกสเต็ปนึงอะของการนำธรรมะที่ได้มาเนี่ยกลับคืนสู่การวางใจที่เป็นปกติอยู่ร่วมกันกับสังคมสวัสดีค่ะพี่แพตตี้นะคะก็เลยไม่ได้สงสัยว่าอย่างเช่นกายกรรมที่เราพูดกันนะกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเนี่ยท่านแม่ชีเนี่ยถ้าท่านสั่งทำเนี่ยก็ได้มีบารมีแต่ทำไมท่านต้องทำเองเพราะจิตที่มันทำเองเนี่ยแหละค่ะถึงท่านไม่ได้ทำทั้งหมดแต่ท่านก็ทำส่วนหนึ่งทำอยู่ด้วยกันน่ะเป็นผู้นำอ่ะคือผู้นำจริงๆมันต้องทำด้วยถ้ามันทำเองแล้วเนี่ยไอ้พลังของการวางใจเนี่ยมันก็จะเป็นอีกแบบนึงเพราะว่ามันมีมโนกรรมอยู่ในนั้นแล้วมโนกรรมเนี่ยในขณะที่ทำอยู่เนี่ยดำริคือคำพูดเจตนาหรือแม้กระทั่งการกระทำเนี่ยมันมีอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครเข้าใจเรื่องของบุญดีเนี่ยจะไม่ว่าคนที่เขาไปลงมือทำทำไมล่ะคิดเอาเองอ่ะคนที่ทำมันยังไม่ได้คิดเลยตัวเองก็เคยโดนนะคะมีอยู่ครั้งหนึ่งไปออกโรงทานที่วัดป่าจริยธรรมที่วัดป่าจริยธรรมเนี่ยหลายๆคนก็มองว่าตัวเองเนี่ยเป็นอาจารย์เป็นวิปัสสนาอาจารย์ไม่ต้องทำก็ได้หรือบางทีเมื่อก่อนเด็กๆคอร์สอุบาสิกาคอร์สเข้มเนี่ยก็เด็กๆเนี่ยขนหินขนอะไรกันเฮ้ยมีคนบอกว่าอาจารย์ไม่ต้องทำหรอกแค่สั่งก็พอคือถ้าคุณมีความละเอียดอ่อนในความรู้สึกของใจจริงๆเนี่ยระหว่างอาจารย์สั่งแล้วก็ทำไปอาจารย์บอกเสร็จอาจารย์ทำด้วยทำด้วยกันการทำด้วยกันเนี่ยอารมณ์มันคนละแบบเลยนะทำด้วยกันไอ้ตรงเนี้ยตอนที่ไปออกโรงทานที่วัดป่าจริยธรรมเนี่ยได้ยินมาแต่ไม่ว่ากันถือว่าเขามองว่าเราเนี่ยเขายกให้เราเองว่าเราสูงแต่จริงๆมันไม่ได้เป็นแบบนั้นทำไมอาจารย์ธรรมวรีต้องมาทำเองด้วยทำไมอาจารย์ธรรมวรีถึงไม่ให้คนอื่นทำแต่ทีนี้เนี่ยบางมุมก็มองว่าสร้างภาพทำไมต้องสร้างภาพมานั่งทำเองอันนี้มันเรื่องของความคิดของเขาไม่ใช่ความคิดของเราแต่ความคิดของเราเนี่ยเราคิดว่าทั้งคิดทั้งพูดทั้งทำครบเนี่ยมันมีอำนาจของบารมีมันมีพลังของบุญสูงมากเพราะฉะนั้นอะไรที่เราทำได้เนี่ยเราจะทำเองนอกจากว่ามันล้นมือจริงๆทำไม่ได้มีคนมาช่วยก็โอเคอย่างเช่นการไปทำต่างๆเนี่ยอย่างเช่นครั้งนี้เนี่ยก็ต้องขออนุโมทนาบุญพี่หมออมพรอีกครั้งหนึ่งพี่หมออมพรนี่ถือว่าช่วยแบบเยอะมากคู่บารมีเลยนะครับมาไปด้วยกันนะพี่อรพินช่วยเยอะมากไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมไหนในพี่หมออมพรเนี่ยถือว่าแล้วอีกอย่างนึงฝึกกรรมฐานมาเยอะ
มันคุยกันรู้เรื่องอะคุยกันรู้เรื่องทำงานเนี่ยคุยกันรู้เรื่องไม่ได้ใช้อารมณ์วางคุยมีสติทำมีจุดหมายคือส่วนรวมแล้วมันก็มีความสุขอะแต่ถ้าเกิดว่าเราไปคุยหรือทำงานกับคนที่ใช้อารมณ์เนี่ยมันทำงานยากแล้วบรรยากาศมันก็เสียคือจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะนักปฏิบัตินะคะทุกคนเลยต้องบอกแบบนั้นว่าทุกคนเลยเนี่ยถ้าเกิดว่าเราสามารถคอนโทรลเสียงของเราได้เนี่ยถามว่ามีใครบ้างที่ชอบฟังน้ำเสียงที่มันห้วนๆไม่มีหางเสียงแบบใช้อารมณ์คุยกับเรามีใครชอบบ้างต้องถามคำถามนี้ก่อนถึงคุณจะบอกว่าคุณเป็นคนตรงไปตรงมาแล้วคุณใช้เสียงนี้เนี่ยไอ้คนที่ฟังมันก็ไม่อยากได้ยินนะมันก็ไม่อยากได้ยินอะไรที่มันไม่ดีเนี่ยเราสามารถที่จะพัฒนาตัวเองได้อะทำไมเราต้องรักษาความไม่ดีอันนั้นเอาไว้เพื่ออะไรไม่มีความจำเป็นที่จะต้องรักษาความไม่ดีอันนั้นเอาไว้ก็ในเมื่อคุณต้องการให้คนอื่นเขารักคุณใช่ไหมฮะหรืออย่างน้อยๆคุณก็ต้องการประสบความสำเร็จอะแล้วคนที่ประสบความสำเร็จเนี่ยมันไม่มีคนเกลียดปกติเนี่ยคนที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่เนี่ยคนจะรักหรือทำงานอะไรก็ได้ไงคนที่ถูกความรักจับเอาไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะทำงานอะไรเนี่ยมันก็ประสบความสำเร็จแต่พวกคนถูกคนเกลียดไงคุณถึงทำงานอะไรไม่ได้แต่ก็ต้องอยู่ที่ที่เหมาะสมด้วยนะต้องอยู่ที่ที่เหมาะสมด้วยนะอยู่ที่ที่ไม่เหมาะสมเนี่ยบางทีทำความดีมันก็ไม่ได้อย่างเช่นเราไปเป็นคนดีในกองโจรอย่างเงี้ยเขาก็มองว่าเราเป็นคนโง่หรือเราเป็นคนดีในกลุ่มของคนขี้ช้าเนี่ยมันไม่ได้มีเคล็ดลับอยู่อย่างนึงอะกระซิบนะคะมีเคล็ดลับอีกอย่างนึงแต่ก็กลัวเหมือนกันนะเนี่ยกลัวคนมาแอบฟังไม่บอกดีกว่าเนี่ยเคล็ดลับในการอยู่กับคนขี้ฉาคนขี้ฉาเนี่ยมันจะมีกิเลสอยู่ตัวนึงนะคะนี่เรากำลังคุยเรื่องของสุขภาวะทางวิญญาณที่ทำให้เราเนี่ยมีชีวิตอยู่ได้คือป้องกันคนขี้ฉาเนี่ยมันมีกิเลสอยู่ตัวนึงมันเห็นคนอื่นได้ดีไม่ได้ใจมันจะร้อนแล้วก็ทุกข์คนขี้อิจฉาทุกข์เนี่ยน่าสงสารไหมน่าสงสารนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่มันเป็นความดีเนี่ยอะไรที่เป็นความดีอ่ะหรือดีกว่าเขาเนี่ยอย่าไปเล่าให้เขาฟังอันนี้คือเคล็ดลับอย่าไปพูดเก่งกว่าเขาอะไรกับเขาอย่างเงี้ยคนขี้อิจฉาเนี่ยเขาฟังไม่ได้ที่เราเก่งกว่าแต่บางทีเนี่ยพอคนอื่นชมเราเนี่ยพอเราไม่พูดอะไรให้เขาฟังเนี่ยเขาก็จะอีกอะเราไม่มีอะไรดีเลยทำไมต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้อีกคนขี้ฉามก็จะขุดไอ้ที่เราขึ้นมาน่ะให้เราดูไม่ดีให้ได้อะแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าถ้าเราเจอคนขี้ฉาเนี่ยจิตเนี่ยมันมีการไม่ยอมรับความดีมันไม่ยอมรับความสำเร็จของคนอื่นเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยเขาก็คือเราอย่าไปทำให้เขาเนี่ยไปกระตุ้นอ่ะคนอิจฉาเนี่ยเหมือนกับคนแพ้เกสรดอกไม้อ่ะเขาบอกว่าถ้าเราแพ้อะไรเนี่ยเราอย่าไปอยู่ใกล้สิ่งนั้นเพราะเราจะเป็นทุกข์ดังนั้นเราต้องช่วยเขาคนขี้อิจฉาเนี่ยแพ้ความดีของคนอื่นเพราะฉะนั้นเราจะเอาความดีไปให้เขาเพราะเขาเนี่ยจะเป็นทุกข์ จะไม่มีกรรมเขาจะได้ไม่ต้องเอาไปดินทาไม่ต้องไปนั่งเพ่งโทษกันค่อยๆให้เขาฝึกตัวเองไปก่อนคนขี้อิจฉาเนี่ยเราทำอะไรเขาไม่ได้ถ้าเขาไม่คิดจะออกจากความอิจฉาของตัวเขาเองเนี่ยเขาก็ต้องฝึกของตัวเขาเองเพื่อที่จะออกจากความทุกข์นั้นเราช่วยอะไรไม่ได้เลยค่ะช่วยได้อย่างเดียวคือช่วยไม่พูดความดีให้เขาฟังอย่าไปพูดความดีอะไรให้เขาฟังเขาฟังแล้วเขาหมั่นไส้แล้วเขาก็เป็นทุกข์แล้วเขาสร้างกรรมอย่างนี้ค่ะโอ้สวัสดีค่ะคุณหมอเจี๊ยบเดี๋ยวเจอกันนะคะคุณหมอเจี๊ยบค่ะเวลาหมดลงแล้วค่ะขอบคุณคุณดาเล่มากๆค่ะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์พระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวลีขอกราบขอบคุณท่านพระอาจารย์สลายยุทธศิริสาโลค่ะที่มอบเวลาตรงนี้ให้กับรายการธรรมวลีในสถานีสาธุเรดิโอนะคะอาจารย์แล้วก็ทางประจวบ
ขีรีขันต้องขอกราบอภัยค่ะจำคลื่นไม่ได้นะคะเดี๋ยวต้องเอาโพยมาดูต่อแล้วกราบขออภัยครูบาอาจารย์ด้วยค่ะกราบขอบคุณมากๆค่ะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ